บันทึกลึกลับทั้งคนทั้งพระในวัดเชียงเพ่งต่างพบเห็นวิญญาณต่างๆมากมายในลำเรือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนจีนคนเฒ่าคนแก่แต่กับบางคนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่ามีเรือโบราณอยู่ที่นี่ว่ากันว่าก็ต้องเดินทางมาที่วัดเชียงเพ่งแห่งนี้เช่นกันเพราะวิญญาณในลำเรือไปตามมาฉันเห็นว่ามีเรือลำใหญ่อยู่ในวัดแต่ไม่รู้วัดแห่งไหนพอดีตื่นขึ้นมาก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอเขาก็ชวนญาติเขามาเหมือนมีคนนำทางมาที่ยะโสมาบ้านเชียงเพ็งเลยคนที่จังหวัดพิจิตรก็เมารถตู้ลงมาบอกว่าแม่บอกให้มาหาที่เรือบ้านเชียงเพ็งพอมาเห็นเรือแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ไม่หยุดแม่นได้เมื่อได้เลยวันที่หนึ่งวันที่16นั่นคนกระหลายบ้านเขาเจ้ามาขอเลยขอเบอร์ขอหวยด้วยเบอร์ก็ถือไปตามๆกันเบิดกวนมากอย่าพอเห็นถ้าเห็นนี่คือก็คือเว้าแล้วเว้าเพิ่นพวกเอาหวยเฮาถ้าเพิ่นให้นี่ก็คือไปตัวเห็นเป็นตัวคือจังไปเขียนไปนะค่ะเอาเป็นเรือโชคบาดเรือบอกเลขตลอดพี่น้องเฮาคิดจริงใดเฮาก็ได้เด้บาดนี่มีแต่นําโชคเข้ามาในวัดในว่าเงินลังไหลทางเทเข้ามาคิดจริงใดก็ให้ได้สมดังมโนหมายโอ้จะบอกได้ลูกหวานเลยแต่กันก็เลือกแต่แต่บ่ไปขุดเลยคนที่เขาจะมาเบิ่งทางอื่นทางไกลเขาจะกลับเมืองน้ำก็อย่าไปไปเขาฟันก็อย่านะว่าถ้าบอกก็จะกลับมาอีกกลับมาทรงเรื่องบอกเลยก็จะไปก็จะกระถึงก็จะกลับมาไม่ข้ามบุญก็ได้มาแห่แห่งแท้ดาวกับวัดเชียงเพ่งก็มีตาดีขึ้นวัดว่าอารามนี่ก็มีคนมาบูส้มบูซาสู้มือสู้มือบ่เว้นทุกวันนี้คนที่เดินทางมาที่นี่มีทั้งต้องการมาพิสูจน์ด้วยสายตาตนเองมีทั้งมาขอโชคขอลาบมาขอให้ช่วยเรื่องต่างๆมากมายใครที่สำเร็จสมความตั้งใจก็ต้องเดินทางกลับมาแก้บนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนที่มากราบไหว้เรือเท่าที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีทั้งคนที่มาประจำคนที่มาเดือนละ2ครั้งและคนที่มาครั้งเดียวแล้วหายไปไม่กลับมาอีกเลยซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนออกมาอย่างดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสำเร็จสมหวังตามที่ขอเพิ่นศรัทธากับมีกันเต็มเลยล่ะไผเข้ามาได้นี่คือศรัทธาเลยเพิ่นให้โชคให้ลาภเนาะเพิ่นให้นะทุกอย่างพระเจ้ามาขอมาหยังสิคือข้าเจ้าได้บ้านบ่ว่าตาเลขได้แม่พระเจ้ามาขอมาเสียงไทยนะค่ะก็สิมีแนวให้พาบ้านเนาะก็แล้วแต่คนบางคนก็สามารถรับรู้ได้นะสื่อสารกันได้ถ้าเสียงไปฝันเห็นเรือฝันเห็นผู้ที่มาก็เรือจังซี่ถ้าก็บ่แม่นทุกคนแล้วแต่วาสนาของคนนะก็คิดว่าจะรักษาวัตถุโบราณเพราะว่ามีความเชื่อทางรักวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับต่อไปเพราะมีเรื่องข้ามานี่ก็มีวัตถุดุลข้ามานในวัดมันก็เป็นเรื่องดีอย่างหน่อยก็ที่ฮู้จักวัดหน้าจักพระฮู้จักหยังเรือโบราณ200ปีจากใต้ผืนน้ำนำผู้คนมากมายหลั่งไหลสู่วัดเชียงเพ่งนอกเหนือจากเรื่องราวความเชื่อทางวิญญาณเราสามารถยืนยันได้ว่านับจากวันที่เรือมาอยู่ที่วัดผู้คนมากมายได้นำปัจจัยเงินทองมาสู่วัดนำมาสู่การพัฒนาจนวัดเจริญขึ้นอย่างมากที่สำคัญนอกจากเรือลำนี้จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันวิถีชีวิตคนไทยในอดีตแล้วคนรุ่นปัจจุบันก็ยังได้ความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตจากเรือลำนี้อีกด้วยThank you.
เรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เหตุใดคนคนนี้จึงมีอาการอย่างที่เห็นขึ้นไม่ได้ทั้งนั้นทั้งนั้นทำไมคนคนนี้จึงรักษาคนได้ปรากฏการณ์ลึกลับตาพรานบุญบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel